นัตถิกราม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปี แห่งการเป็นรชาชอาณาจักรอันเกรียงไกรในแว่นแคว,ว้นสุวรรณภูมิที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองมากถึง33าพระองค์จากหราชาวงศ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์องค์ที่18จากราชาวงศ์สุขโขทยัยรู้สึกจะเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่มีตำนานเรื่องราวและบทบันทึกทางประวัติศาสตร์วีรกรรมแห่งความหานกล้าถูกจดจานไว้มากที่สุด อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นเทวกษัตริย์มหาราชที่มีผู้เคารพศรัทธามากที่สุดอีกพระองค์หนึ่งตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ตำนานชีวิตของพระองค์เริ่มต้นด้วยความอัศจรรย์ด้วยเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช298ที่เมืองพิษณุโลก พระนามเดิมว่าพระองค์ดำโดยมีพระเชษฐาภคินีคือพระสุพรรณเทวีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทวรสหรือว่าพระองค์ขาวหลังจากเสียกรงศีแก่พม่าครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2112สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาพระองค์ดำในขณะนั้นมีพระชนก้าพันศา ต้องเสด็จไปประทับเป็นตัวประกันที่เมืองหงสาวดีตามที่พระเจ้าบุเรงนองร้องขอจนอีกหกปีต่อมาได้เสด็จกลับมายังกรุงศรีอยุธยาตามที่พระราชประสงค์อันแยบยลของพระราชบิดาและส่งพระองค์ไปเป็นมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อปีมาแมพุทธศักราช2114สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงอ้างการขอตัวสมเด็จพระนเรศวรจากหงสาวดี กลับมาช่วยป้องกันบ้านเมืองเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวทัพเขมรยกทัพมาปล้นสะดมและกว่าต้อนผู้คนไทยตลอดรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและกอบกู้บ้านเมืองจากข้าศึกทั้งเขมรและพะมา่าในเวลาต่อมาสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสราภาพที่เมืองแครงเมื่อปีพุทธศักราช2 0 2 7 หลังจากกรุงศรีอยุธยาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของพอม่าเป็นเวลายาวนานถึง15ปีเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตในปีพศ2133สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133เมื่อพระชนมายุได้35พรรษา ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระสันเพชรทีท่สองพร้อมกับโปรดเกล้าสถาปนาให้พระเอกาทศรสพระอนุชาขึ้นเป็นมหาอุปราชและมีศักดิ์เสมอเหมือนพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งด้วยพระทัยที่ห้าวหาญเด็ดขาดของสมเด็จพระนเรศวรเจ้าปรากฏเรื่องลือไปทั่วแผ่นดินดังบันทึกของท่านวันวิตช,ชาวยุโรป ซึ่งเดินทางเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาภายหลังสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรไม่นานนักได้บันทึกหลังจากได้ฟังเรื่องราวที่ผู้คนในกรุงศรีอยุธยาชื่นชมพระบรมเดชานุภาพเด็ดขาดของพระองค์ความตอนหนึ่งมีว่าหลังจากพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาสเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรทรงปรารถนาให้สมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาขึ้นครองราช โดยพระองค์ทรงให้เหตุผลว่าพระองค์ทรงเปื้อนเลือดมามากแล้วหากจะทรงปกครองก็คงจะเข้มงวดเกินไปแต่บรรดาขุนนางต่างยืนยันกราบทูลขอให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดจึงมีพระราชำดำรัสว่าพวกท่านทั้งหลายต้องการให้เราเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกท่านแน่นอนหรือพระอนุชาและณคณะขุนนางก็ถวายคําตอบว่าขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเถิด พวกข้าพระพุทธเจ้าจะยอมเป็นท่ารับใช้ใต้เบื้องยุคนละบาดพระองค์ตรัสตอบว่าดังนั้นเราขอให้พวกท่านทุกคนเชื่อฟังเราประพฤติตนตามกฎหมายและรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไปบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายแม้เพียงเล็กน้อยจะต้องรับโทษทรงมีกระแสรับสั่งให้เตรียมเรือและเสด็จพร้อมทั้งขุนนางไปยังพันเนียซึ่งเป็นโรงช่าง และเป็นสถานที่ราชาพิเศษเพื่อประกาศสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินและให้ขุนนางทั้งหลายสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไปตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงกรอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพมา่าและได้ทําสงครามกับอริราชสตรูทั้งพม่าและขเขมรจนราชาอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงขยายพระราชาอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางไพศาล งานสงครามในรัชสมัยของพระองค์ทั้งในดินแดนไทยและดินแดนข้าศึกได้ชัยชนะทุกครั้งคราทรงมีพระปรีชาสามารถในการนำทัพทรงริเริ่มนำยุทธวิธีแบบใหม่มาใช้ในการทำสงครามและเปลี่ยนแนวความคิดจากการตั้งรับมาเป็นการรุกรบและริเริ่มการใช้วิธีรบนอกระบบเป็นครั้งแรกของกองทัพไทยปีพุทธศักราช2117 สมเด็จพระนเรศวรมีอายุ19พรรษาต่อนนั้นพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสวดีสิ้นพระชนพระราชบุตรชื่อมังเอิญหรือว่ามังชัยสิงห์ได้ขึ้นครองราชต่อทรงพระนามว่าพระเจ้านันทบุเรงเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวนี้ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติบรรดาประเทศราชที่เป็นเมืองขึ้นจะต้องเดินทางไปถวายบังคมแสดงความพักดีต่อกษัตริย์องค์ใหม่ แต่เมืองคังซึ่งมีเจ้าฟ้าไทยใหญ่เป็นผู้ครองนครหานกล้าไม่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความสามิพักแต่อย่างใดด้วยมุ่งหมายคิดกระด้างกระเดืองแข็งเมืองพระเจ้านั้นทบุเรงทรงทราบความก็สั่งให้ยกทัพไปปราบเจ้าเมืองคังทันทีโดยมีการแบ่งการจัดทัพเป็นสามกองทัพคือกองทัพพระมหาอุปราชโอรสของพระเจ้านันทบุเรงกองทัพพระสังกัตราชบุตรของพระเจ้าตองอู ชื่อเดิมชื่อนัดจินหนองและกองทัพที่สามคือกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรเมืองคังเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่บนภูเขาสูงทางขึ้นชันยากต่อการเข้าตีเปน็นอันมากพระมหาอุปราชเป็นทัพแรกที่เข้าตีก่อนแต่ก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับลงมาครั้งที่สองให้พระสังกทั์เข้าตีก็ไม่สำเร็จอีกเพราะทหารไม่ชำนาญในภูมิประเทศ จนกระทั่งถึงโอกาสของสมเด็จพระนเรศวรด้วยทรงพระปรีชาสามารถที่ส่งทหารไปศึกษาช่องทางและวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วจึงตีเมืองคังได้สําเร็จพร้อมกับจับตัวเจ้าฟ้าไทยใหญ่มาถวายพระเจ้านันทบุเรงได้อีกด้วยการศึกครั้งนี้สร้างความอับอายให้กับพระเจ้านันทบุเรงเป็นอันมากเพราะต้องการให้ราชโอรสของพระองค์ได้รับชัยชนะ แต่กลับมาพ่ายแพ้สมเด็จพระนเรศวรอย่างไม่คาดคิดมาก่อนอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประดิษฐานอยู่ตามสถานที่ต่างๆหลายจังหวัดของประเทศไทยนั้นหนึ่งในพระอิริยาบทที่ปรากฏก็คือตอนพระองค์ท่านกําลังหลังน้ำซิโนโทกเพื่อประกาศอิสราภาพของไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไปนี่คือปฐมบทแห่งความกล้าหาญของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติ และคนไทยอันหาที่สุดไม่ได้และกลายเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะไปแล้วเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากพระเจ้าอังวะคิดแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นต่อกรุงหงสาสวดีอีกต่อไปพระเจ้านันทบุเรงได้สั่งให้เมืองแปรตองอูเชียงใหม่ลาวและกรุงศรีอย,ยุธยายกทัพไปปราบพระเจ้าอังวะสมเด็จพระนเรศวรทรงรอโอกาสที่จะแข็งเมืองอยู่แล้วจึงวางแผนเดินทัพช้าช เพื่อรอฟังผลการรบของทัพอื่นก่อนถ้าทางหงสาวดีชนะก็จะทรงขวาต้อนคนไทยกลับกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าทางหงสาวดีแพ้ก็จะทรงยกทัพไปตีตลบซ้ำแต่ทางหงสาวดีก็ไม่ไว้ใจสมเด็จพระนเรศวรอยู่แล้วจึงคิดจะกำจัดโดยสั่งให้พระยาเกียรติและพะยารามซึ่งเป็นมอนไปรับสเสด็จสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแครงรอตีขนาบหลังจากที่ทัพพระมหาอุปราชเข้าโจมตี แต่ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรทําให้พญาเกียรติและพญารามนําความเข้ามาปรึกษามหาเถรคันช่องพระอาจารย์มหาเถรคันช่องจึงนําเรื่องกราบทูลสมเด็จพระนเรศวรและเล่าความจริงทั้งหมดที่ทางหลงสวัสดีคิดไม่ซื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงเรียกประชุมแม่ทัพนายกองนิมนต์พระมหาเถรคันช่องพร้อมด้วยพระญาทั้งสองเข้าร่วมประชุมพร้อมเรียงกัน แล้วทรงเล่าเรื่องที่พระเจ้านันทบุเรงคิดไม่ซื่อจะหลอกฆ่าพระองค์ในเวลาการประกาศอิสราภาพได้มาถึงแล้วสมเด็จพระนเรศวรทรงหลั่งน้ำลงเหนือแผ่นดินด้วยสุวรรณพิงคานหรือน้ำเต้าทองทรงประกาศแก่เทพเดาต่อหน้าที่ประชุมไพฑพลทหารกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงศรีอยุธยาขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตร กันดังแต่ก่อนสื่อไปพระราชพิธีนี้เกิดขึ้นในวันที่สพฤษภาคมพุทธศักราช2127ณเมืองแครงจากนั้นพระองค์ทรงมีดำรัสถามชาวมอญที่อยู่ในเมืองแครงว่าจะอยู่ข้างไทยหรือพมา่าส่วนมากจะอยู่ข้างไทยแล้วก็ทรงรับสั่งให้จัดทัพเพื่อไปตีเมืองหงสาวดีสมเด็จพระนเรศวรทรงยกกองทัพข้ามแม่น้ำสะตงจนจะถึงหงสาวดี ทราบข่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีรบชนะพระเจ้าอังวะและกำลังยกทัพกลับกรุงหงสาวดีสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงคิดพิจารณาแล้วว่าการจะตีหงสาวดีครั้งนี้คงไม่สำเร็จจึงให้ทหารเที่ยวไปกระจายข่าวบอกเฉลยชาวไทยที่ถูกพระม่าขวาต้อนมาให้เดินทางกลับเมืองไทยพร้อมกับพระองค์ได้จำนวนหมื่นเศษสมเด็จพระนเรศวรทรงให้ชาวบ้านข้ามแม่น้ำสโตงไปจนหมด แล้พระองค์ก็ทรงอยู่คุมกองหลังเป็นชุดสุดท้ายขณะนั้นพระมหาอุปราชหรือมังสามเกียรติได้จัดทัพติดตามมาให้สุรกันมาเป็นกองหน้ามาทันกันที่แม่น้ำสตงซึ่งช่วงนั้นมีความกว้างประมาณ4 0 0เมตรทัพพมา่ายิงปืนข้ามมาใส่พระองค์แต่ไม่ถูกสมเด็จพระนเรศวรทรงประทับอยู่บนคอช้างริมแม่น้ำทรงประทับพระแสงปืนยาวก้าคืบยิงไปถูก สุระกันมาตายอยู่บนคอช้างทําให้ทหารพรมาร่าเกรงกลัวแล้วก็ถอยทัพกลับไปพระแสงปืนต้นนี้เรียกกันต่อมาว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ําสโตงหลังจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงสเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยพระมหาเถนคันชองและพระยาเกียรติพยารามและชาวมอนโดยเดินทัพผ่านหัวเมืองมอนแล้วเข้าด่านเจดีสามองค์มาจนถึงกรุงศรีอยุธยา ทรงปูนบำเหน็จให้พระยามอนทั้งสองและทรงแต่งตั้งพระมหาเถรคันช่องเป็นพระสังฆราชต้นเดือนยี่ปีพุทธศักราช2129พระเจ้านันทบุเรงยกทัพจำนวน250,000คนบุกมาตีกรุงศรีอยุธยาข้าวในนาส่วนใหญ่เพิ่งจะออกรวงยังไม่ได้เกี่ยวสมเด็จพระนเรศวรรับสั่งให้เจ้าพระยากำแพงเพชรยกทัพออกไปป้องกันชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าว ปรากฏว่าพอทัพพม่ามาถึงก็ให้ทัพมาบุกเข้าโจมตีจนทัพเจ้าพระยากำแพงเพชรแตกพ่ายหนีเข้าเมืองสมเด็จพระนเรศวรทรงพิโรธอย่างมากเพราะทัพไทยไม่เคยแตกพ่ายต่อข่าศึกอาจจะเป็นเหตุทําให้ทหารขวัญเสียพระองค์และสมเด็จพระเอกาทศร,รสร,รงเสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไปรบทันทีสมเด็จพระเอกาทศรสรงถูกปืนยิงแต่ไม่เป็นอะไรมากเพียงแค่ฉลองพระองค์ขาด ผลปรากฏว่าทรงยึดค่ายคืนมาได้สมเด็จพระนเรศวรทรงรับสั่งประหารชีวิตเจ้าพญากำแพงเพชรแต่โชคดีที่พระบิดาคือพระสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงขอชีวิตเอาไว้การศึกครั้งนี้พม่าหมายมั่นจะตีกรุงศรีอยุธยาให้ได้แต่ด้วยความแข็งแกร่งของทหารไทยจึงรักษาที่มั่นเอาไว้ได้วีรกรรมของพระองค์ในเวลาต่อมาก็คือทรงสเสด็จออกปล้นค่ายพม่าซึ่งเป็นทัพหน้าของหงสาวดี ข้าศึกแตกพ่ายถอยหนีพระองค์ไล่ตีมาถึงค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดีทรงเสด็จลงจากหลังมา้าคาบพระแสงดาบแล้วนำทหารปีนบันไดขึ้นกำแพงข้าศึกแต่ถูกพม่าชใช้หอกแทงตกลงมาหลายครั้งจึงทรงเสด็จกลับพระนครพระแสงดาบนี้มีนามว่าพระแสงดาบคาบค่ายในพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีทรงทราบการกระทำอันห้าวหาญของสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงตรัสว่าถ้าพระนเรศวรออกมาอีก จะต้องจับพระองค์ให้ได้ถึงแม้ว่าจะใช้ทหารมากมายสักเพียงใดพมา่าจึงวางแผนให้ลักไวั์ธรมูนำทหารจำนวนหนึ่งหมื่นคนไปดักจับสมเด็จพระนเรศวรซึ่งทรงออกไปปล้น่ายพมา่าอีกพมา่าใช้ทหารล่อให้พระองค์ไล่ตีเข้ามาจนกระทั่งถึงบริเวณที่ลักไวั์ทํมูซุ่มรออยู่ ลักไวธรมูจะเข้ามาจับพระองค์สมเด็จพระนเรศวรจึงใช้พระแสงทวนแทงลักไวธรยรมูถึงกับความตายแต่พระองค์ยังถูกล้อมอยู่และสู้กับทหารพรมาร่าจํานวนมากนานร่วมชั่วโมงจนทัพไทยตามมาทันจึงเสด็จกลับพระนครได้สุดท้ายกองทัพหงสวดีบอบช้ำจากการสู้รบกับไทยอย่างมากจึงถอยทัพกลับไปเช่นเดิมการทำศึกสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ดั้งเดิมมาจากสมัยสุขโขทัยใช้วิธีการตามตำราพิชัยสงครามของการรบการจัดกระบวนทัพแบบดั้งเดิมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับป้องกนันพระนครหรือว่ายกทัพไปสู้ศึกตามหัวเมืองต่างๆแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชาตินักรบไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ใช้สติปัญญาอันแหลมคมบวกกับความกล้าแห่งชายชาติทหาร ประยุกต์ปรับเปลี่ยนการรบแบบใหม่มาใช้กับกองทัพแล้วก็การรบพุ่งของพระองค์จนเรียกได้ว่าแทบจะจดจานตำราพิชัยสงครามยุคใหม่ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการรบแบบกองโจรการตั้งหน่วยลาตระเวนการส่งทหารกล้าเข้าไปหาข่าวสืบความลับของข้าศึกการซุ่มโจมตีตัดกำลังศัตรูแบบที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์องค์ใดเคยทำมาก่อน และแน่นอนยุทธวิธีดังกล่าวทั้งหมดทหารไทยและทหารจากกองทัพทั่วโลกยังใช้ในการรบอยู่ในทุกวันนี้ปัจจัยสำคัญคือใช้ทหารน้อยเพื่อทำลายขวัญตัดกำลังและสร้างความสูญเสียทางขวัญกำลังใจสเสบียงอาวุธแก่ศัตรูให้มากที่สุดนั่นก็คือสุดยอดของการสงครามที่พระองค์ท่านทรงค้นคิดขึ้น ตลอดระยะเวลา15ปีในแผ่นดินขององค์นเรศวรกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีเวลาไหนเลยที่พระองค์ทรงว่างเว้นจากการศึกสงครามหากไม่ต่อสู้เพื่อป้องกันพระนครและหัวเมืองประเทศสระาตามที่ทัพจากประเทศอื่นบุกเข้ามาโจมตีแล้วพระองค์จะทรงวางแผนยกทัพออกไปยึดหัวเมืองต่างๆเพื่อขยายพระราชอำนาจออกไปอย่างมากมายด้วยทรงเชื่อว่าเมืองกรุงศรีอยุธยายิ่งใหญ่มีเมืองขึ้นอื่นๆมาสวามิภักดิ์ และมีกําลังเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็อย่อมเป็นที่เกรงขามแก่อริราชศัตรูที่ไม่กล้าจะเข้ามารุกรานเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นการสงครามในสมัยพระองค์ครั้งใหญ่ๆที่สำคัญสำคัญประวัติศาสตร์บันทึกไว้มีมากถึงเกือบ20ครั้งสงครามครั้งแรกของสมเด็จพระนเรศวรที่ประวัติศาสตร์ได้จดจานไว้ก็คือสงครามรบกับขมรเมื่อปีพุทธศักราช2130 เพราะทัพขมรยกกาลังเข้ามารุกรานแผ่นดินไทยโดยพระยาละแวกกษัตริย์ขมรให้เจ้าฟ้าทละหะเป็นแม่ทัพขมรยกทัพเข้ามารุกรานจนถึงเมืองนครนายกสมเด็จพระนเรศวรโปรดกล้าวให้พระยาศรีใสนรงกับพระยาศรีหราเดโชนําทหารห้าพันคนออกไปขับไล่ทัพขมรได้สําเร็จปีพศส1 3 3สมเด็จพระมหาธรรมราชาสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรทรงขึ้นครองราชพระเจ้านันทบุเรงยังคิดจะปราบไทยให้ได้จึงให้พระมหาอุปราชายกทัพหลวงมีกำลังพลสองแสนคนยกทัพมาทางด่านเจดีสามองค์สมเด็จพระนเรศวรทราบข่าวจึงทรงใช้กลลศึกในการรบเพราะมีทหารน้อยกว่าม,มากสั่งให้กองทัพซุ่มรออยู่แล้วแต่งกลุ่มกำลังออกไปล่อฆ่าศึกจนพม่าหลงกลยกทัพเข้ามาไล่ตีจนถึงบริเวณที่ทัพไทยซุ่มรอ ท้ายสุดจนถึงขั้นตะลุมบอลปร,กรากฏว่าพม่าแตกพ่ายทัพไทยไล่ตามติดจนเกือบจะจับพระมหาอุปราชาได้อยู่แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความอับยศอดสูหให้กับพระเจ้านันทบุเรงเป็นอย่างมากเพราะยกทัพไปมากมายถึงสองแสนคนก็ยังแพ้กลับมาผ่านไปไม่นานพระมหาอุปราชก็นำกำลังทหารสองแส0สี่มื่นคนยกทัพเข้าไทยอีกครั้งหนึ่งหมายจะชนะศึกครั้งนี้ให้จงได้ ประมาณปลายปีพศ2135เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทร,ร,ราบว่าพม่ายกทัพใหญ่มาตีไทยจึงทรงเตรียมพรไพรพลมีกำลังหนึ่งแสนคนเดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรีตั้งค่ายหลวงรอรับที่บริเวณหนองสะาายวันจันทร์เดือนยี่แรมสองค่ำปีมะโรงพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรส ทรงพระองค์ทรงเครื่องพิชัยยุทธสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนามเจ้าพระยาชัยานุภาพเป็นข้าชาทานสมเด็จพระเอกาทศรถทรงช้างเจ้าพระยาปราบไตรจักรเป็นข้าชาทานช้างทรงของทั้งสองพระองค์นั้นเป็นช้างชนะงาที่กําลังตกมันในระหว่างการรบจึงวิ่งไล่ตามพมา่าหลงเขาเ้าไปในกลุ่มทัพพมา่า จะมีเพียงทหารรักษาพระองค์และจะตุรังขบาทเท่านั้นที่ติดตามไปประกอบไปด้วยเจ้ารามราคบกลางช้างพระนเรศวรน,นายมหานุภาพทายช้างพระนเรศวรหมื่นพักดีสวนกลางช้างของพระเอกาทศรสและขุนศรีโคชคงท้ายช้างของพระเอกาทศรสช้างทรงของสองพระองค์หลงเข้าไปลึกประมาณร้อยเส้นแล้วตกอยู่ในวงล้อมข่าศึกด้วยพระปฏิพานไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าเสียเปรียบข่าศึกทุกประการ จึงใช้ปฏิพานไหวพริบท้าทายให้พระมหาอุปราชาออกมาชนช้างทำยุทธาถ,ถีเพื่อเป็นเกียรติในการรบแก่ไพ่พล,พลให้ปรากฏสืบต่อไปสมเด็จพระนเรศวรทรงตรัสว่าเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มทำไมเชิญเสด็จมากระทำการยุทธหัตถ,ถีกันให้เป็นเกียรติสืบต่อไปกษัตริย์ภายหน้าที่จะชนช้างได้อย่างเราจะไม่มีแล้วด้วยวิสัยกษัตริย์ชาตินักรบ พระมหาอุปราชาก็ขับช้างชื่อพลายพัตกรออกมาชนกับช้างเจ้าพระยาชัยานุภาพซึ่งกำลังตกมันก็เพียงพร้ำเสียทีพลายพัตกรเจ้าพระยาชัยยานุภาพเบนตัวขวางพระมหาอุปราชาได้ทีก็ฟันด้วยพระแสงของเงาใส่สมเด็จพระนเรศวรแต่พระองค์เบี่ยงตัวหลบพ้นของเงาจึงถูกแต่พระมาลาหนังขาดวิ่นไป จากนั้นเจ้าพระยาชายานุภาพก็ชนพลายพัตกรเสียหลักเซไปสมเด็จพระนเรศวรทรงฟันด้วยพระแสงของเงาถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่ไหลขวาขาดสะพายแหล่งสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างในเวลาเดียวกันสมเด็จพระเอกาทศรสก,ก็ทรงฟันเจ้าเมืองจาปรโรเสียชีวิตเช่นเดียวกันทหารพรมาร่าเห็นว่าแพ้แน่แล้วจึงใช้ปืนยิงใส่สมเด็จพระนเรศวรได้รับบาดเจ็บ แต่ทัพหลวงไทยตามมาช่วยทันจึงรับทั้งสองพระองค์กลับพระนครพม่ายกกองทัพหนีกลับไปเสร็จศึกแล้วพระมาลาหนังที่ถูกฟันขาดได้นามว่าพระมาลาเบี่ยงพระแสงที่ฟันมหาอุปราชาได้นามว่าพระแสงของเงาเจ้าพระยาแสนพลไพ่ปรากฏต่อมาว่าพระเพทราชาได้เชิญพระแสงของเงาวเจ้าพระยาแสนพลไพ่นี้ออกปราบกบฏไอ้ธรรมเถียน อย่างที่ท,ทราบกันอยู่แล้วว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะในเหตุการณ์สําคัญในครั้งนั้นบรรดาแม่ทัพและทหารกล้าของพระองค์ยกกําลังตามเสด็จไม่ทันเมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับถึงพระนครสมเด็จพระพันรัตวัดป่าแก้วซึ่งในช่วงเวลานั้นท่านดํารงตําแหน่งพระสังฆราชฝ่ายขวาและเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรได้นําพระสงฆ์ราชาคณะแห่งกรุงศรีอยุธยาอีกย5สรูป เข้าเฝ้าเยี่ยมถามข่าวตามประเพณีเหล่าแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จไม่ทันต้องโทษประหารชีวิตนั่งรวมกันอยู่จึงทูลถามพระองค์ว่าเสด็จไปชนะสงครามกลับมาทําไมเหล่าแม่ทัพนายกองถึงต้องโทษร้ายแรงอย่างนี้สมเด็จพระนเรศวรก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้สมเด็จพระพนรัตฟังแล้วตรัสว่าทหารเหล่านั้นมันกลัวข้าศึกมากกว่ากลัวโยมจะให้แต่โยมสองคนพี่น้องฝ่าเข้าไปท่ามกลางวงล้อมข้าศึก จนได้ทำยุตาถีกับพระมหาอุปราชาหลังจากได้ชนะแล้วจึงเห็นหน้ามันนี่หากบารมีของโยมไม่มีแผ่นดินก็จะต้องเป็นของหงสาวดีเสียแล้วสมเด็จพระพันรัตได้ทูลขอชีวิตทหารทั้งหมดไว้โดยอ้างเหตุผลว่าถ้าหากว่าสมเด็จพระนเรศวรมีชัยชนะด้วยกำลังรีพลพระเกียรติยศก็จะไม่เป็นมหสัสจรรั์ เหมือนที่มีชัยด้วยทรงธรรมยุตาถีโดยลำพังพระองค์เองกับสมเด็จพระอนุชาธิราชจ,จึงเห็นว่าถ้าหากพระบารมีบันดาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติไม่ควรทรงน้อยพระราชาหฤทอไทยสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงฟังพระพันรัตถวายพระพอรอย่างนั้นแล้วก็ทรงปิติสมนัตหายกลิ้วบรรดาข้าราชการที่ต้องพระราชาอาญาทั้งหมดจึงพ้นจากความผิดได้รับการพระราชทา,านอภัยโทษหมดทุกคน และเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าตั้งแต่เหตุการณ์สําคัญครั้งนั้นเป็นต้นมาไม่มีข้าศึกหรือว่ากองทัพศัตรูจากประเทศใดกล้าบุกเข้ามารุกรานกรุงศรียาเป็นระยะเวลายาวนานถึงร้อหปีต่อมามีพระราชดำริให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ที่วัดป่าแก้วเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงวีรกรรมแห่งชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นด้วยซึ่งก็คือพระเจดีย์แห่งวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันนี้นั่นเอง รวมทั้งบริเวณที่กระทํายุทธหัตถีตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ภายหลังน่าจะเป็นในบริเวณหนึ่งที่บริเวณใดของอ,อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมากกว่าที่ตั้งของดอนเจดีย์ในปัจจุบันและวันประวัติศาสตร์ดังกล่าวนั้นตรงกับวันจันทร์ที่18มกราคมพศ2135ทางรัฐบาลและกองทัพไทยจึงประกาศเปลี่ยนวันกองทัพไทยใหม่ จากวันที่25มกราคมของทุกปีมาเป็นวันที่18มกราคมอย่างเป็นทางการปีพุทธศักราช2138บุกตีเมืองขมิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงไม่พอพระไทยเมืองเขมรที่ชอบฉ่วยโอกาสยกทัพเข้ามาตีหัวเมืองต่างๆในปกครองตามชายแดนอยู่เนืองๆทั้งปล้นสะดมทรัพย์สินและก็ขวาต้อนคนไทยไปเป็นเชลยอ,อยู่หลายครั้งพระองค์ตั้งพระไทยที่จะจับนักพระสัทธาเจ้าเมืองเขมรในสมัยนั้นมาประหารชีวิตให้ได้วันเสาร์ขึ้นสองค่ำปีมาแมพุทธศักราช2138ทรงเสด็จนำทัพหลวงออกจากพระนคร ตีได้เมืองพระตบองภูทิสัตว์บริบูรณ์บันทายมาศป่าศักปากรสังพนมเปญเสียมราชแล้วล้อมกรึงเมืองละแวกซึ่งเป็นราชธานีของแผ่นดินขเขมรในสมัยนั้นไว้และสามารถตีเมืองละแวกแตกย่อยยับได้พร้อมกับจับตัวพระยาละแวกคือนักพระศัทธาได้ สั่งให้ทำพิธีปฐมกรรมด้วยการตัดศรีรษะพระยาละแวกเอาโลหิตมาล้างพระบาทสมดังที่ตั้งพระ,ะาราชหไทยไว้พศ .2138 ตีเมืองหงสาวดีครั้งแรกสืบเนื่องย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทำยุทหธหัตถีชนะพระมาหาอุปราชาผลพวงในครั้งนั้นเราได้เมืองทวายเมืองตะนาวศีและเมืองมอตมะกลับคืนมาเป็นของไทย ซึ่งเป็นฐานทัพในการสะสมกำลังที่จะสาม,มารถไปตีกรุงหงสวดีได้เป็นอย่างดีเหตุการณ์ในครั้งนี้มีพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ไว้ว่าทรงยกทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันอาทิตย์เดือนอ้ายขึ้นสามข้าปีมะแมพุทธศักราช2138กองทัพในคราวนั้นมีกำลังพล1 2 0 0 0 0คน และล้อมกรุงหงสาวดีไว้อย่างยาวนานถึงสมเดือนแต่ต่อมามีข่าวว่าพระเจ้าแปร ى, พระเจ้าอังวะและพระเจ้าตองอูยกกองทัพมาช่วยพระเจ้าหงสาวดีด้วยไพรพลพจำนวนมากกว่า3ามแสนคนสมเด็จพระนเรศวรจึงสั่งให้เลิกทัพกลับอยุทธยาเมื่อวันสงกรานต์เดือน5ปีวอกพุทธศักราช 2, 139และขวาาต้อนชาวพม่ามา,มาเป็นเฉลยจำนวนมากด้วย วีรกรรมครั้งนี้สร้างรอยแค้นให้กับพม่าและกรุงหงสาวดีเป็นอันมากด้วยเพราะถือว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นกรรษัตริย์พระองค์แรกที่กล้าเข้ามาลูบคมเสือถึงกรุงหงสาวดีอย่างที่ไม่เคยมีใครกล้าทํามาก่อนและหากไม่มีสามทัพใหญ่ยกมาช่วยก็เป็นที่เชื่อแน่ว่าเมืองหงสาวดีจะต้องถูกตีแตกและได้รับความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนพศ .2142 ตีเมืองหงสาวดีครั้งที่สอง หลังจากนั้นอีก4ปีเหตุการณ์ทางประเทศพม่าที่เกิดขึ้นในทางไม่สู้ดีหลายคราวไม่ว่าจะเป็นการแข็งเมืองของเมืองขึ้นพร้อมๆกันหลายเมืองอาทิเช่นพระหนอแก้วเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุดหรือว่าเมืองล้านช้างที่ยุโยงหวานล้อมประชาราชในเขตใกล้เคียงให้ร่วมกันแข็งข้อต่อต้านพระเจ้าหงสวดีด้วยตั้งใจเป็นอริอย่างแท้จริง รวมทั้งพวกเมืองเชียงใหม่ก็หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภานสมเด็จพระนเรศวรเพิ่มมากขึ้นทุกขณะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทําให้กรุงหงสวดีเริ่มระส่ำระสายความนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบเป็นอย่างดีและโปรดให้พญาจักรีคุมทัพที่มีกําลังพลหน0่0หคนเป็นทัพหน้ายกไปตีหงสวดีเมื่อปีกุลพศสองพโดยไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองเมาะลลำเลิง แต่พอสมเด็จพระนเรศวรยกทัพหลวงออกไปตีกรุงหงสาวดีทรงทราบข่าวว่ากองทัพเมืองยักษ์่กับเมืองตองอูได้ไปล้อมเมืองหงสาวดีอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าตองอูพาพระเจ้าหงสาวดีหนีไปได้ก่อน8วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะยกทัพไปถึงพระอัจฉริยภาพล้ำเลิศของสมเด็จพระนเรศวรน,นอกจากจะเป็นกรรษัตริย์ชาตินักรบแล้ว พระองค์ยังเป็นนักปกครองที่ตั้งพระองค์อยู่ในทรวพิตราชธรรมอย่างแท้จริงรวมทั้งยังเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมรอบรู้ศิลปศาสตร์18ประการซึ่งเป็นวิทยาการสําคัญของขติยราชสมัยโบราณในสมัยนั้นเช่นรอบรู้ในยุทธศาสตร์จิตวิทยาในการครองใจคนรู้เลิกยามวิถีโคจรของดวงดาวรู้ทิศและฟังเสียงสัตว์พิจารณาภูเขาและต้นไม้ ทำนายพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำถูกต้องในการเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่นั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ได้ทรงจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นโดยคัดเลือกบรรดาบุตรหลานข้าราชการที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระองค์ฝึกหัดทําการรบในลักษณะกองโจรหรือว่าการรบนอกรูปแบบซึ่งหน่วยกำลังรบพิเศษของสมเด็จพระนเรศวรนี้ปฏิบัติการรบอย่างได้ผลดีเปน็นอันมากในเวลาต่อมา นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงมีความสามารถในการใช้อาวุธแทบทุกชนิดทุกประเภทได้อย่างดีเยี่ยมฝีมือการรบของพระองค์นั้นเรียกได้ว่าเก่งกาจจนเป็นที่ครั่นครามแก่ข่าศึกศัตรูดังปรากฏในพงศาวดาพรพมาะะ่าว่าวันหนึ่งพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงทรงตัดพ้อว,ว่าไม่มีใครที่จะอาสามาสู้รบกับกรุงศรีอยุธยาเลยทั้งๆที่พระนเรศวรมีไพ่พลพแค่หยิบมือเดียว แต่ก็ไม่มีใครกล้าไปรบพุ่งกับเมืองไทยพระยาลอขุนนางคนหนึ่งจึงทูลว่ากรุงศรีอยุธยาสำคัญที่พระนเรศวรองค์เดียวเพราะกำลังหนุ่มรบพุ่งเข้มแข็งทั้งบังคับบัญชาผู้คนก็สิทธิขาดรีพลทั้งนายไพร่กลัวพระนเรศวรยิ่งกว่ากลัวความตายสั่งให้รบพุ่งอย่างไรก็ไม่คิดแก่ชีวิตด้วยกันทั้งนั้นคนน้อยจึงเหมือนคนมาก ข้อความดังกล่าวเป็นการสะท้อนในเห็นถึงพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้อย่างชัดเจนทรงเป็นนักเศรษฐกิจทรงทานุบำรุงบ้านเมืองที่เสียหายสุดโทมให้กลับเพื่องฟูเจริญรุดหน้าขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็วหลังจากได้รับเอกราชกลับคืนมาเป็นนักการศาสนาผู้เชี่ยวชาญน,นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังเป็นกษัตริย์ที่ทนุบำรุงพุทธศาสนามาตลอดรัชกาลไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดสร้างเจดีย์มากมายหลายแห่ง ทรงยึดมั่นในพุทธศาสนาอีกทั้งยังนับถือสมเด็จพระพนรัตแห่งวัดป่าแก้วเป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งด้วยทรงมีวาทศิลป์เยี่ยมยอดหลายครั้งในการศึกสงครามที่มีชัยชนะเป็นพระวาทศิลป์และการใช้จิตวิทยาขององค์สมเด็จพระนเรศวรที่มีต่อเหล่าทหารในกองทัพของพระองค์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจหรือว่าการคาดโทษเหล่าทหารในการรบพุ่ง ที่สาคัญวาทศิลป์ของพระองค์นั้นแม้ตกอยู่ในวงล้อมข้าศึกพระองค์ก็ใช้วาทศิลป์นี้หลอกล่อพระมหาอุปราชาออกมาทํายุทธหัตถีกับพระองค์ได้สําเร็จอีกด้วยในความเป็นนักปกครองสมเด็จพระนเรศวรโปรดกล้าให้ปรับปรุงการปกครองหัวเมืองใหม่เป็นการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางยกเลิกระบบเมืองพระยามหานครจัดแบ่งหัวเมืองเป็นหัวเมืองชั้นเอกโทรตรี ยกเลิกการให้เจ้านายไปปกครองเมืองเหล่านี้แล้วให้ขุนานางไปปกครองแทนตลอดระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสิบหปีตั้งแต่ปีพศ2133จนเสด็จสวรรคตเมื่อปี2,148ทรงอุทิศเวลาเกือบตลอดรัชสมัยของพระองค์ให้กับการศึกสงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ให้กรุงศรีอยุธยาตลอดมาปีเถาะ พุทธศักราช2146พระเจ้าอังวะแห่งพมา่ายกทัพเข้ามาตีเมืองไทยใหญ่เมืองนายเมืองแสนหวีที่ขึ้นอยู่กับไทยสมเด็จพระนเรศวรทรงตรหนักดีว่าหากพระเจ้าอังวะตีเมืองไทยใหญ่ได้ทั้งหมดแล้วจะมีกําลังมากขึ้นถึงตั้งกรุงหงสาวสดีให้กลับขึ้นมาเรืองอํานาจได้อีกครั้งหนึ่งจึงตรัสให้ยกกองทัพหลวงออกจากกรุงศรีอยุธยาพร้อมกําลังทหารกล้า200,000คน เมื่อวันพระฤหัสบดีเดือนยี่แรมหกข้ามปีมะโรงพุทธศักราช2147เสด็จไปพร้อมกับสมเด็จพระเอกาทุสรศรไปจนถึงเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระนเรศวรสั่งให้แยกกำลังไพรพลออกเป็นสองทัพทัพละแสนคนให้สมเด็จพระเอกาทุรศรสยกทัพไปทางเมืองฝางทัพหนึ่งพระองค์ยกไปทางเมืองหางคือเมืองห้างหลวงอีกทัพหนึ่งสมเด็จพระนเรศวร สเสด็จสวรรคตขณะที่พระองค์ทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะเมื่อสเสด็จถึงเมืองหางพระองค์ทรงพระประชวนเป็นฝีละลอกขึ้นที่พระพักแล้วกลายเป็นพิษขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่ตำบลทุ่งแก้วนั้นตามประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าพระองค์ทรงประชวนเป็นหัวละลอกขึ้นหรือว่าถูกสัตว์มีพิษบางชนิดกัดที่พระพักเป็นบาดพิษอาการสุดหนักลงเรื่อยๆจึงตัดให้ข้าหลวงรีบตามไปอัญเชิญสมเด็จพระเอกาทศรสมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระเอกาทศรสมาถึงทันเข้าเฝ้าพระองค์อยู่ได้เพียงสามวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนพศสองพรพระชนมายุได้50พรรษาครองราชได้15ปีท้าพระยาข้าราชการพร้อมกันอัญเชิญสมเด็จพระเอกาทศรสผ่านพิภพโปรดให้เลิกกองทัพและยกเลิกความตั้งใจที่จะไปตีเมืองอังวะเชิญ พระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรกลับมายัางกรุงศรีอยุธยาเมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีราชาพิเศษแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสได้สร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรเป็นงานใหญ่มโหูานยิ่งกว่างานของพระบรมศพใดๆของกษัตริย์อยุธยาที่เคยมีปรากฏแม้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเสด็จสวรรคตจากพวกเราไปนานกว่าสี่ร้อยปีแล้วก็ตาม หากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้สร้างให้ปรากฏไว้ในแผ่นดินไทยในทุกวันนี้นั้นคือพระมหาการุณาธิคุณแห่งความกล้าอันยิ่งใหญ่ที่สุดหาใดเปรียบมิได้โดยเฉพาะกับเอกราชของชาติไทยที่ได้กลับคืนมาด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ที่คนไทยทุกคนควรจะจดจานไว้อย่างมิลืมเลือนตลอดไปตราบชั่วการปรวสารครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ